แข็งเข้าไว้เขาฝากไว้รัฐบาลอนาคตข้าอย่าไม่ยอมสยบให้อานะกับเผด็จการไม่งั้นมันจะย้อนมาเหมือนเดิมอ่ะย้อนเหมือนข้างหลังเหมือนเดิมการต่อสู้การเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองฝ่ายประชาชนก็จะสูญเปล่าแต่ถ้าเรามุ่งมั่นแล้วไปให้ไกลสุดๆอย่าไปยอมอำนาจเผด็จการเนี่ยมันก็จะสำเร็จมันผ่านความกลัวมาหลายปีแล้วเราต้องแสดงอำนาจของประชาชนเพราะว่าประชาชนเนี่ยมันมีอำนาจอยู่ในตัวแต่ส่วนใหญ่ไม่กล้าเพราะมีเผด็จการใช้อำนาจปืนรถถังมาทำให้ประชาชนส่วนใหญ่กลัวโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายฝ่ายไอ้พี่พูดไม่ค่อยชัดนะโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันก็น่าเห็นใจเขาอะแต่มันข้ามความกลัวมาแล้วเราต้องกล้าพูดอย่างที่น้องๆเขานำมาแล้วมันเชื่อมโยงไปหมดเลยประสาทการเมืองไทยตั้งแต่ตุลาพฤษภาทำบินตัวเลขสีแดง5253เนี่ยล่าสุดปัจจุบันเนี่ยจับคุมขังน้องที่ออกมายกเลิกกฎหมาย112มันเป็นกฎหมายที่ทำร้ายประชาชนอย่าว่าแต่รัฐบาลเผด็จการมาใช้เลยก็รู้อยู่เราก็รู้อยู่ว่าคนที่อยู่อำนาจเหนือรัฐบาลผู้ที่อยู่อำนาจเหนือรัฐบาลทุกรัฐบาลคือใครพี่น้องตุลาพฤษภามินแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงเชื่อมโยงกันหมดเลยมันเป็นเรื่องเดียวกันน่ะอย่าไปแยกว่าเฮ้ยกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอย่าไปแยกว่าคนในยุคคนในสมัยมันสมัยจริงอยู่คนในยุคคนสมัยแต่คนที่กระทำพี่น้องประชาชนเนี่ยคือคนกลุ่มเดียวกันคนเดียวกันก็คือมาตรา112